ตั้งแคมป์แล้วนะลงมากันได้แล้วโอ๊ยอากาศดีจริงๆเลยนะเนี่ยฉันละเบื่อจริงๆเลยต้องนั่งรถมาตั้งหลายชั่วโมงเมื่อยก็เมื่อยรู้งี้นะนั่งเครื่องบินส่วนตัวจากที่บ้านมาก็ดีอ่ะว่างนอนจังเลยนะเนี่ยเอาละพวกเราเพิ่งจะมาถึงกันถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันจัดของกันเถอะเราค่อยไปลงเล่นน้ำกันดีเลยเดี๋ยวฉันช่วยเตรียมอาหารให้เองงั้นเดี๋ยวฉันช่วยเตรียมที่นอนให้แล้วกันนะจ๊ะเพื่อนๆส่วนฉันจะช่วยยกของหนักๆลงมาให้แล้วกันนะงั้นฉันขอไปนั่งรอพวกเธอแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวชุดแพงๆของฉันจะเปื้อนเอาอีกอย่างอ่ะนั่งรถมาฉันก็เหนื่อยมากๆเลยด้วยไม่รู้ว่าพวกเธอทนนั่งกันมาได้ยังไงนี่ฉันคิดถูกหรือคิดผิดกันแน่นะที่มาทริปนี้เนี่ยเบื่อจริงๆเลยเอ้าเคที่นี่เธอไม่คิดจะช่วยกันหน่อยเลยเหรอเคที่เดี๋ยวก่อนสิเคที่นี่ช่างเขาเถอะนะแดเนียลแต่จะไม่ให้ทำอะไรเลยมันก็ไม่ใช่นะพวกเราเป็นเพื่อนกันมาเที่ยวด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิเอาหน่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เดี๋ยวพวกเราช่วยกันเองก็ได้เรามีกันตั้งหลายคนนี่นาเนอะช่วยกันทำแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแหละงั้นเราไปช่วยกันเตรียมของดีกว่าจะได้ไปเล่นน้ำกันโอเคโอเคเราไปเล่นน้ำที่ทะเลสาบกันเถอะน้ำที่เนี่ยใสมากเลยน่าเล่นมากๆเลยได้ๆไปสิพวกเธอไปเล่นน้ำที่ทะเลสาบกันไหมน่าสนใจนะไปสิไปสิไปด้วยกันนะคาร่าชวนเคทีไปด้วยนะโอเคฉันเองไปชวนเคทีเองร้อนก็ร้อนดีนะที่ฉันพกครีมกันแดดมาด้วยไม่รู้ว่าจะอยากมากันทำไมแคมปิ้งเนี่ยไปเดินห้างยังจะสบายกว่าโถ่เอ้ยเคที่พวกเราจะลงไปเล่นน้ำที่ทะเลสาบกันเธอไปเล่นด้วยกันไหมจ๊ะโอ๊ยฉันไม่เอาด้วยหรอกน้ำสะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้แถมแดดก็ร้อนด้วยเดี๋ยวผิวฉันจะเสียเอาพวกเธอไปกันเถอะอ๋อคาร่าก่อนไปอ่ะฝากหยิบน้ำให้ฉันสักขวดนึงสินะนะจ๊ะเพื่อนรักนี่ถ้าเธอไม่ไปอ่ะก็ไม่เป็นไรนะแต่น้ำอ่ะเธอไปหยิบกินเองละกันไปละเอ้าโถว้าน้ำใสน่าเล่นจริงๆเลยนะเนี่ยโอ๊ยฉันจะตกอยู่แล้วนะคลาร่าก่อนแน่นๆนะมิเกลสนุกจังเลยอ่ะน้ำเย็นชื่นใจจังเลยนะเนี่ยนี่นะนี่นะลงมาเล่นด้วยกันสิแค่ฉันเห็นพวกเธอเล่นกันฉันก็สนุกแล้วล่ะนารออีกแป๊บนึงนะเพื่อนๆบาร์บีคิวใกล้จะสุกแล้วล่ะมาร์ชเมลโล่เนี่ยอร่อยจริงๆเลยโอ๊ยหวานจะตายเดี๋ยวก็อ้วนหรอกคาร่าเธอกินเยอะเกินไปแล้วนะโอ้เคที่นี่เรามาแคมปิ้งกันนะนานๆกินไม่อ้วนหรอกนามาแคมปิ้งทั้งทีก็ต้องมัสเมโลสิมันถึงจะได้บรรยากาศนี่
เคนย่างกันเสร็จหรือยังเนี่ยฉันหิวจะแย่อยู่แล้วนะรีบเอามาให้ฉันด้วยล่ะนี่เคที่ถ้าเธออยากกินเธอก็ไปช่วยเคนย่างด้วยสิอีกอย่างเธอจะไปใช้เคนให้เอามาให้ได้ยังไงเคนเขาอุตส่าห์ยืนอยู่ใกล้ๆเตาร้อนๆเพื่อย่างบาร์บีคิวให้เราเลยนะถ้าหิวเธอก็ไปหยิบกินเองสิโอ๊ยคาร่าหยุดบ่นเหมือนเป็นแม่ฉันสักทีได้ไหมฉันไม่ได้ใช้เธอซะหน่อยฉันแค่ขอให้เคนเอามาให้เองนะคำพูดแบบนี้เขาเรียกว่าขอเหรอเคที่แบบนี้มันเรียกว่าใช้กันชัดๆเธอหัดทำอะไรเองบ้างสิฉันรู้นะว่าบ้านเธอรวยมีคนตามใจเยอะแยะมากมายอ่ะแต่นี่เราอยู่ด้วยกันแบบเพื่อนนะเราก็ต้องช่วยกันสิไม่เป็นไรนะคาร่าเรื่องปิ้งย่างนะฉันถนัดอยู่แล้วล่ะพวกเธอกินให้เต็มที่เลยนะไม่ต้องเกรงใจเฮ้ยเดี๋ยวฉันไปหยิบเองก็ได้แค่นี้ทำเป็นเรื่องเยอะไม่ได้นะไม่เป็นไรหรอกจ้ะคาร่าอ่ะนี่จ้ะฉันเอามาให้แล้วอุ๊ยขอบใจนะจ้ามิเกลเธอนี่มีน้ำใจจริงๆเลยไม่เหมือนคนบางคนแต่ทีหลังน่ะเธอก็ไปหยิบเอาเองละกันนะพวกเรามาเที่ยวด้วยกันก็ต้องคอยช่วยกันบ้างโอ้ยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วชอบบ่นยึดอยู่ได้เป็นคุณแม่เลยเบื่อจริงๆเลยพวกผู้หญิงทะเลาะกันเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆอิ่มจังเลยฮ่าเริ่มง่วงนอนแล้วสิงั้นฉันว่าพวกเราไปอาบน้ำนอนกันเถอะวันนี้ก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าอีกขึ้นมาทำไมอ่ะคาร่าตรงนี้ฉันนอนแล้วอีกอย่างอ่ะที่นอนมันแค่จะตายเธอไปหาที่นอนที่อื่นไปฉันอยากจะนอนคนเดียวโอ๊ยเบื่อจริงๆเลยนับวันฉันจะทนกับความเห็นแก่ตัวของยายเคที่ไม่ไหวแล้วนะเป็นอะไรคาร่าเธอจะอารมณ์เสียอะไรนักหนาฮะก็ยายเคที่น่ะสิไม่ยอมให้ฉันนอนด้วยเลยอ่ะพวกพี่นอนไปนอนคนเดียวที่ออกจะกว้างขนาดนั้นน่ะเอาหน้าเอาหน้าเดี๋ยวเธอมานอนกับฉันก็ได้คาร่าฉันเอาถุงนอนมาได้หรอถุงนอนน่ะเล็กจะตายไปได้สินอนด้วยกันอบอุ่นดีออกก็ได้ก็ได้วันนี้สดชื่นดีจังเลยนะเคนใช่เมื่อคืนฉันนอนไม่ค่อยหลับเลยอ่ะเอ้ยเมื่อคืนนี้หลับสบายจริงๆเลย งั้นเรารีบเก็บของขึ้นรถกันเถอะเพื่อนๆงั้นเรามาถ่ายรูปหมู่ก่อนกลับกันดีกว่าเถอะเอาล่ะพวกเรามาช่วยกันขนของขึ้นรถกันเถอะงั้นเดี๋ยวฉันไปช่วยยกเตาละกันนะงั้นพวกเราก็ไปช่วยยกโต๊ะกับเก้าอี้ขึ้นรถแล้วกันเนาะก็ดีเหมือนกันนะช่วยๆกันจะได้เสร็จไวๆถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวฉันไปนั่งรอในรถแล้วกันนะแดดร้อนมากเลยอ่ะนี่พวกเราจะเอายังไงกับยายเคที่ดีนะนับวันยิ่งจะเห็นแก่ตัวมากขึ้นเรื่อยๆฉันเริ่มจะรับนิสัยของยายนี่ไม่ไหวแล้วนะมิเกลเอาหน้าบ่นไปก็ไม่ช่วยทำอะไรให้ดีขึ้นหรอกตอนนี้เราไปช่วยกันขนของกันก่อนเถอะก็ได้เอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วออกเดินทางกันได้เลยเอ๊ะ
น้ำมันต้นไม้ล้มนี่เคนจริงด้วยแย่แล้วถ้าแบบนี้เราไม่น่าจะขับผ่านทางนี้ได้นะงั้นเราอ้อมไปอีกทางดีไหมเคนก็ดีนะแดเนียลทำไมรถไปไม่ได้ล่ะสงสัยแล้วรถมันจะติดน่ะงั้นเดี๋ยวฉันลงไปดูให้นะโอเคได้เลยโอ้โหลุมลึกเหมือนกันนะเนี่ยเคนนายลองเล่นเครื่องหน่อยสิได้เลยโอ้รถไม่ขยับเลยอ่ะนี่พวกนายเกิดอะไรขึ้นน่ะหยุดรถทำไมตะกี้นี้ทำไมฉันรู้สึกเหมือนรถตกหลุมเลยล่ะก็ใช่นะสิหลุมมันลึกมากด้วยจริงเหรอแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะฉันว่าคงต้องขอแรงทุกคนช่วยกันดันรถแล้วล่ะว่ามันจะขึ้นได้หรือเปล่าได้ๆๆเดี๋ยวฉันไปเรียกสองสาวมาช่วยอีกแรงแล้วกันนะโอเคโอเคเคนนายไปขับรถนะเอ้าพวกเราพร้อมนะดันอยู่ในเราดันอีกฮึดันดันพวกเราเล่นกันมาดีดันอีกโอ้ยเหนื่อยจังเลยรถไม่ยอมขยับเลยอ่ะเพื่อนๆนั่นน่ะสินี่พวกเราก็ออกแรงกันจนสุดแรงแล้วนะแต่รถไม่ยอมขยับเลยอ่ะงั้นเราคงต้องหาวิธีอื่นแล้วล่ะฉันก็คิดว่าอย่างนั้นนะเอ๊ะว่าแต่นี่ไอ้เคที่หายไปไหนเนี่ยฉันไม่เห็นมาช่วยกันเข็นรถเลยก็นั่นไงล่ะโอ๊ยอากาศร้อนจังเลยอ่ะนี่พวกเธอเสร็จกันหรือยังเนี่ยเราจะได้รีบกลับกันสักทีนี่เคที่เธอไม่คิดจะมาช่วยเราหน่อยเหรอฮะเออก็ฉันเห็นว่าพวกเธอช่วยกันหลายคนแล้วอ่ะก็คิดว่าช่วยกันแค่นั้นรถก็น่าจะขึ้นมาได้แล้วอ่ะนี่ฉันแทบจะทนไม่ไหวกับเธอแล้วนะแทนที่จะไปช่วยกันแต่กลับมานั่งสบายอยู่คนเดียวแบบนี้หรอเอาหน้าพวกเธออย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยเวลาเนี้ยเราต้องช่วยเหลือกันมากกว่านะเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันกับเคนน่ะจะไปหาท่อนไม้มาประยุงล้อรถละกันส่วนพวกเธอลองไปเดินหาน้ำกับอาหารที่พอจะกินได้แถวนี้ดูแต่อย่าไปเดินไกลนักล่ะเดี๋ยวจะหลงป่าเอาโอเคได้ได้จ้ะโอเคเลยโอ๊ยคือฉันรู้สึกเวียนหัวน่ะขอไปนั่งพักก่อนแล้วกันนะไปงั้นเราไปกันเถอะเคนปังซาร่าเราไปหาน้ำแล้วก็อาหารกันดีกว่านี่เธอจะไม่ทำอะไรกับยายเคที่หน่อยหรอพี่เกลเอาหน้าฉันมีวิธีที่จะดัดนิสัยเพื่อนคนนี้แล้วล่ะจริงเหรอเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนะโอเคโอเคเยอะเป็นบ้าเลยอ่ะที่นี่อ่ะชักเริ่มหิวแล้วสิคอก็แห้งแล้วเนี่ยเฮ้ยหิวจังเลยฮึบ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 ทุกคนพักกันก่อนเถอะได้ผลไม้มาแล้วดีว่าแถวนี้มันไม่มีแหล่งน้ำเลยอ่ะฉันก็เลยเอามะพร้าวมาแทนกินน้ำมะพร้าวกันไปก่อนแล้วกันนะมามาทุกคนมาพักกินผลไม้กันก่อนนะได้มาติดอยู่กลางป่าแบบนี้ก็เหมือนได้ผจญภัยดีนะเนี่ยว่าไหมคลาร่าอืมก็ได้บรรยากาศเป็นแบบเนอะอันนี้มะพร้าวของนายเคนขอบใจมากเลยแดเนียลแบ่งผลไม้ฉันกินบ้างสิฉันหิวจะแย่อยู่แล้วว่าอ้าวเคที่ฉันนึกว่าเธอไปหาอาหารกินเองแล้วซะอีกพอดีว่าอาหารที่พวกเราหามามันพอแบ่งให้ได้แค่พวกเรานะจ๊ะเสียใจด้วยนะเธอไปเดินหาในป่ามากินเองแล้วกันนะเคที่เอ๊ะก็ฉันเห็นพวกเธอถืออาหารอยู่ตั้งเยอะนี่นาจะแบ่งให้ฉันกินนิดหน่อยไม่ได้เลยหรือไงทำไมไม่มีน้ำใจให้กันบ้างเลยอ่ะฮะเฮ
พวกเธอเป็นอะไรกันไปหมดแบ่งฉันกินหน่อยสิฉันหิวจะแย่อยู่แล้วนะแบ่งฉันหน่อยนะเธอจะมาขอกินเปล่าๆแบบนี้ได้ยังไงล่ะเคที่พวกเราอุตส่าห์ลำบากหามาเชียวนะแต่เธอไม่ช่วยทำอะไรเลยแล้วจะมาเรียกร้องกับพวกเราตลอดแบบนี้ได้ยังไงกันเดนิเอลกับเคนเขาก็ไปช่วยกันหาท่อนไม้มาส่วนฉันกับมิเกลก็ไปช่วยกันหาอาหารมาทุกคนต่างมีหน้าที่จะต้องช่วยกันทำแต่เธอกลับไม่ยอมทำอะไรเลยแล้วจะมาขอกินแบบนี้ได้ยังไงฮะคือฉันขอโทษนะทุกคนฉันผิดไปแล้วที่ฉันไม่ช่วยพวกเธอทำอะไรเลยอ่ะฉันก็รู้ว่าฉันนิสัยไม่ค่อยดีแต่ฉันก็ไม่มีใครแล้วฉันก็มีแค่พวกเธอเท่านั้นนะที่เป็นเพื่อนน่ะพวกเธออย่าโกรธฉันเลยนะฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วนะเอายังไงกันดีล่ะพวกเราจะยอมให้อภัยเคที่หรือเปล่าพวกเราก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะเรื่องแค่นี้เราควรให้อภัยกันนะไหนๆเคที่ก็สำนึกผิดแล้วรู้ตัวแล้วอ่ะฉันไม่ได้อะไรอยู่แล้วล่ะฉันเข้าใจนะฉันให้อภัยเคที่แล้วกันถึงแม้ว่าเธอจะเห็นแก่ตัวไปบ้างแต่ถ้าเธอรู้ตัวและแก้ไขฉันก็พร้อมจะให้อภัยนะเคที่ฉันก็ให้อภัยเธอจากเคที่ส่วนฉันก็ให้อภัยเธอนะเคที่ต่อไปเธอก็อย่าทำแบบนี้อีกละกันถึงแม้ว่าเธอจะรวยหรือมีเงินมาจากไหนแต่มิตรภาพของเพื่อนๆอ่ะมันซื้อด้วยเงินไม่ได้หรอกนะขอบใจมากๆเลยนะที่พวกเธอให้อภัยฉันนะฉันสัญญาว่าฉันน่าจะปรับปรุงตัวเองไม่เห็นแก่ตัวแบบนี้อีกแล้วต่อไปฉันจะเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็คอยช่วยเหลือพวกเธอนะนี่จ้ะกินสับปะรดรองท้องไปก่อนนะเคที่ขอบใจพวกเธอทุกคนมากเลยนะจ๊ะไปแล้วนะทุกคนถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ